ล้วถ้าผมเปรียบเทียบก็คือจะเรียกว่าบ้านหลังนึงก็ว่าได้ครับปกติผมก็ใช้รถคันนี้ไปส่งของเราก็เตรียมตะเบียงไว้พร้อมเลยเพราะเราใช้ชีวิตบนรถตลอดตั้งแต่เช้าจนค่ำเลยครับตอนเช้าเนี่ยคือจากบ้านเนี่ยค่ะแล้วก็ไปส่งลูกตรงนวมินทร์ก็มาทานข้าวในรถเสร็จแล้วก็วิ่งไปทำงานที่สุวรรณภูมิบางทีเราก็ต้องบรีฟงานเซ็นงานอะไรในรถด้วยคือก็จะใช้เวลาส่วนใหญ่เลยค่ะอยู่ในรถ 90% น่าจะเปรียบเสมือนญาติเลยนะที่เราต้องพึ่งพาด้วยอาชีพของปัดทำทัวร์นะคะเอารถคันนี้ไปเซอร์เวย์ไปต่างจังหวัดก็คือขับรถลุยน้ำขึ้นเขางั้นรถคันนี้เหมือนเป็นเพื่อนสนิทขาดกันไม่ได้นอกจากใช้รถคันนี้ทำงานหาเงินเนาะอีกส่วนหนึ่งก็คือขับรถไปเที่ยวไปแล้วต้องน้องหมาไปเพราะว่าไม่อยากเลี้ยงหมาแล้วทิ้งเขาไว้บ้านใช้รถมาแล้ว 3-4 ปีแล้วครับเรียกว่าลูกอีกคนหนึ่งก็ว่าได้ครับเพราะเราใช้เขาทุกวันก็ต้องหมั่นดูแลเขาเป็นพิเศษหน่อยครับก็เลือกใช้น้ำมันที่ปกป้องเครื่องยนต์เมื่อก่อนเนี้ยปัดใช้น้ำมันดีเซลนี่แหละค่ะแต่ว่ามันมีน้ำอยู่ในถังน้ำมันเขาก็เลยต้องเคมปั๊มจ่ายน้ำมันในรถอ่ะแล้วก็ต้องใช้เวลาอยู่ที่ศูนย์รถอ่ะตั้งนั้นมาก็เลยบอกตัวเองว่าเอ้ยเราไม่ต้องเอาที่ถูกที่สุดหรอกแต่เราเอาที่ดีกับเราที่ไม่สร้างปัญหาให้เราต้องขาดเพื่อนรักไปคือถนนที่ไปทำงานทุกวันเนี่ยนะคะมันมีการก่อสร้างตลอดเวลาแล้วบางทีเราก็รู้สึกสงสารรถเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องบำรุงดูแลรักษาเขาก็คือจะเลือกเติมน้ำมันนะคะที่มีคุณภาพดีอะค่ะเติม Synergy Supreme Plus Diesel เต็มถังนะคะด้วยตัวน้ำมันเองมันก็ส่งผลไปถึงเครื่องยนต์แล้วก็ส่งผลถึงความปลอดภัยของคนขับแล้วก็ครอบครัวของเราด้วยอย่างเงี้ยค่ะ Synergy Supreme Plus Diesel เนี่ยหลักๆเลยก็เครื่องยนต์สะอาดอัตราเร่งดีขึ้นชัดเจนเครื่องยนต์เงียบขึ้นอีกอย่างนึงที่ผมสังเกตคือน้ำมันเครื่องดำช้าลงเคยลองเติมทั้งแบบธรรมดากับแบบที่เป็นพรีเมียมขึ้นมาเงี้ยค่ะเราเคยลองวัดระยะด้วยรถคันนี้เองค่ะก็เหมือนกับว่าพรีเมียมเนี่ยมันวิ่งได้ระยะไกลกว่าเราก็คิดว่าน้ำมันของ Esso Supreme Plus อันนี้ค่ะเหมาะกับเครื่องยนต์ของเราที่สุดเราก็เลยเลือกใช้น้ำมัน Supreme Plus มาตลอดนะคะคนเรายังอยากทานอาหารดีๆผมก็อยากเลือกน้ำมันดีๆให้กับรถเราผมคิดว่าถ้าได้เติมน้ำมันดีๆรถผมจะได้มีสุขภาพที่ดีเหมือนวันแรกที่ผมได้ขับการที่เราเลือกใช้ Synergy Supreme Plus Diesel ก็เพราะว่ามันปกป้องเครื่องยนต์แน่นอนเพราะว่ามันเติมเข้าไปในรถเนาะมันใช้กับเครื่องยนต์ตรงๆอันที่สองก็คือปกป้องคนที่ปัดรักทั้งหมดการที่เราเดินทางกับคนที่เรารักเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งรถทั้งอะไรเนี่ยเราไม่อยากให้มีปัญหางั้นเราเลือกทุกอย่างที่มันปกป้องมันถึงจุดหมายยังปลอดภัยเราก็มีความสุขทั้งไปและกลับ